ประเด็นเป็นข่าววันนี้นะคะอยู่กับดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์ค่ะรับหน้าที่แทนคุณเกรียงไกรหอมจันเทศอีก1วันนะคะประเด็นเป็นข่าววันนี้พูดคุยถึงประเด็นอำนาจสว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงอย่างมากมาจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะจากทางพรรคการเมืองหรือแม้แต่ภาคประชาชนค่ะประเด็นเป็นข่าววันนี้ได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะคะจากท่านสว.คำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาที่จะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ตอนนี้อยู่ที่นี่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านสว.คำนูลค่ะสวัสดีครับจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ก็โอ้โหกระแสสังคมถูกพูดถึงอย่างมากเลยนับจนถึงตอนนี้เอาเฉพาะตัวท่านสว.คำนูลก่อนตัดสินใจหรือยังคะกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นแบบไหนยังไงอะคะต้องรอผลการเลือกตั้งครับเพราะว่าถ้าจะพูดไปในขณะนี้เนี่ยก็คงพูดได้แต่เพียงเอาเฉพาะส่วนตัวผมนะครับก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมโหวตเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดมาตรา272คืออำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีออกประมาณ 2-3 ครั้งเพียงแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะครับในเมื่อไม่สำเร็จเนี่ยมาตรานี้ก็ยังคงอยู่ในเมื่อมาตรานี้ยังคงอยู่เนี่ยเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องโหวตเลือกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าก็ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมว่าอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่จะร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาจำกัดให้ไว้เฉพาะสว.ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งจะมีวาระอยู่5ปีก็จะไปหมดประมาณเดือนพฤษภาคม2567ก็ประมาณ1ปีจากนี้ไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายก็ถึงจะไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็หมดไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันยังคงอยู่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมก็คิดในเบื้องต้นว่าโดยหลักการเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากกลุ่มพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ คือเกิน250เสียงเพราะว่าเวลารัฐบาลเนี่ยจะบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยต้องอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวด้วยเกี่ยวเฉพาะตอนเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผมเองแล้วก็สว.ท่านอื่นๆเนี่ยก็คงจะตัดสินใจเลือกผู้ที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้เพียงแต่ว่าเฉพาะในส่วนตัวผมนะครับจะลั่นวาจาอย่างนี้เป็น 100% เลยเนี่ยก็คงไม่ได้เราก็ต้องเหลือพื้นที่สำหรับเราไว้ดูหน้างานว่าสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรคือในขณะเนี้ยมันเป็นเรื่องการคาดการเท่านั้นน่ะตราบใดที่ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งและยังไม่รู้ผลเลือกตั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผู้ที่เขารวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นใครผู้ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นใครเพราะว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็เสนอ2คนบ้าง3คนบ้างบางพรรค1คนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาจะมีการลงมติให้ความเห็นชอบหรือเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอยู่แล้วการเลือกในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเขาต้องพิจารณากันมากทีเดียวมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมขึ้นมาทุกครั้งไปแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งว่าไปแล้วมันสำคัญที่สุดนะฮะเราไม่ได้มีการทำเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเราไว้บ้างว่าเอาละโดยทั่วไปเราจะเลือกผู้ที่รวบรวมเสียงข้างมากเกิน250เสียงในสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนแต่ขอพื้นที่ให้เราตัดสินใจหน้างานอีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกคนรวมทั้งผมเนี่ยเหลือวาระอยู่อีก1ปีค่ะปีนิดๆแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้อีกแล้วตลอดชีวิตดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆก็ไม่ได้ต้องเว้นไป2ปีคือจะกลับมาในรอบหน้าก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องเว้นเอาไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็โดยอายุอานามทุกท่านเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับ60ขึ้นทั้งนั้น70ขึ้นทั้งนั้นบางท่านอาจจะถึง80เพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ
ครั้งสุดท้ายในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยคือเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยคนหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เราก็ทำตามรัฐธรรมนูญ2560ว่าฉะนั้นจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยทุกคนย่อมมีเหตุผลที่จะชี้แจงแถลงได้ครับค่ะก็เดี๋ยวดูหน้างานตรงนั้นในวันที่จะต้องมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็น่าจะเกิดขึ้นสักช่วงปลายๆกรกฎาคมช่วงนั้นที่จะมีสสเข้ามาทำหน้าที่ในสภาด้วยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรอดูผลการเลือกตั้งก่อนผมมีประเด็นที่อยากจะพูดนิดหนึ่งนะครับว่าอันที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่ามาว่าสวเลยด้วยความเคารพแหละนะฮะทุกคนก็ทำตามรัฐธรรมนูญแล้วในการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับมาตรานี้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเห็นว่าทั้งสิ้นทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับสสสสมี500คนถ้าท่านสามารถรวบรวมเสียงได้เกิน376เสียงไม่ต้องคำนึงถึงสวเลยครับสวทั้ง250คนจะออกเสียงยังไงไม่ต้องคำนึงถึงเลยเพราะ376คือกึ่งหนึ่ง376จาก500เนี่ยนะครับถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสามารถรวบรวมกันได้แม้ว่าใน376นั้นเนี่ยท่านจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลทั้งหมดแต่ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มพรรคที่เข้ารวบรวมเสียงได้เกิน250นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องคำนึงถึง250สวเลยครับอ๋อถ้ารวมได้376เสียงคือกึ่งหนึ่งของ750แต่ทีนี้ความเป็นไปได้อะค่ะว่าจะรวมได้ขนาดนั้นไหมก็มันก็ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญค่ะเราให้ความสำคัญกับการเป็นรัฐบาลค่ะหรือเราให้ความสำคัญกับการเป็นประชาธิปไตยในเครื่องหมายคำพูดเพราะว่านักการเมืองทุกท่านเนี่ยก็จะบอกว่าการที่ให้สมาชิกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมามีส่วนร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะแก้รัฐธรรมนูญยังไม่สำเร็จเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะทำให้รัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ยไร้ความหมายในทางปฏิบัติได้ด้วยการปฏิบัติของท่านเสียสละครับรวบรวมเสียงกันได้เกิน376ค่ะแม้ว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยนะท่านไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ท่านจะโหวตให้กับพรรคที่เขารวบรวมได้เกิน250ก็ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญแต่คราวนี้ผมเข้าใจอะว่าในทางการเมืองอะทุกพรรคก็ประสงค์ที่จะเป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วในขณะนี้เนี่ยก็มีการตั้งเงื่อนไขกันไว้แต่ละพรรคก็มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวบรวมเสียงให้ถึง376ในทางปฏิบัติเนี่ยจึงยังมองไม่เห็นในระยะเฉพาะหน้านี้แต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคและทุกท่านเองครับค่ะทีนี้แล้วก็จะอยู่ที่ประชาชนที่จะเป็นผู้ตัดสินด้วยไหมคะกับการเลือกตั้ง14พฤษภาคมอันนี้มันมีผลไปถึงตรงนั้นด้วยไหมคะมีผลครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ก่อนที่จะถามว่าสวแต่ละคนจะโหวตยังไงเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องเห็นตัวเลขก่อนเพราะในขณะนี้เนี่ยท่านสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมรายการเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเชื่อโพลไหนท่านจะอยู่พรรคไหนทุกคนทุกพรรคเนี่ยนะก็มีความเชื่อมั่นว่าพรรคของตัวเองเนี่ยจะได้ตัวเลขมากทั้งนั้นซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมันเกินพันนะฮะแต่จริงๆที่บอกตัวเลขออกมาพรรคนี้จะได้เท่านั้นพรรคนี้จะได้เท่านี้พอรวมแล้วมันเกินที่นั่งในสภาจริงๆเนี่ยนะฮะเวลาเนี่ยถึงจะเป็นโค้งสุดท้ายมันก็ยังเหลืออีกพอสมควรค่ะเกือบ20วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเราไม่ทราบผลการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเนี่ยที่จะออกมาซึ่งกว่าจะรู้ผลก็อีกคราวที่แล้วประมาณ55วันหรือ45วันนะฮะประกาศอย่างเป็นทางการใช่ไหมกฎหมายมันกำหนดไว้ไม่เกิน60วันเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตัวเลขว่าฝ่ายที่เขารวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน250เนี่ยเขาเกินขนาดไหนหรือแต่ละพรรคการเมืองที่เขาได้รับอานัตจากพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยมันมากขนาดไหนผมเชื่อว่า
ผมเองแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาทุกคนเนี่ยก็ย่อมที่จะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆรวมทั้งนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองอ๋อดูประกอบด้วยใช่ไหมคะก็แน่นอนนะครับเพราะว่าในการตัดสินใจเนี่ยเราตัดสินใจที่จะเลือกตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในวันประชุมร่วมรัฐสภานั้นขึ้นมาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลายอย่างประกอบกันอย่างที่ผมเรียนอะตำแหน่งอื่นๆเนี่ยวุฒิสภาเขายังมีการตั้งกรรมธิการก่อนนะครับพิจารณากันละเอียดรอบด้านแล้วก็มีหลายครั้งที่กรรมการสรรหาเสนอมาสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ไม่รับรองหรือรับรองไม่ถึงครึ่งก็มีอยู่หลายครั้งก็ต้องมีการเสนอเข้ามาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งถือบังเหียนถือคันท้ายเรือของประเทศเนี่ยนะฮะโดยการตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันแต่แน่นอนครับหลักสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเขาต้องรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ซึ่งอันที่จริงนะมันมีทริคอยู่นิดนึงว่าถึงวันเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราจะรู้แล้วล่ะค่ะว่ากลุ่มพรรคการเมืองไหนเขารวบรวมเสียงนายกทิศทางเนี่ยจะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเพราะว่ามันจะต้องมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกก่อนค่ะแล้วก็เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองเสียงข้างมากเนี่ยเขาก็จะดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองทั้งสองแล้วจึงถึงวันเลือกนายกก็จะเห็นเสียงสนับสนุนกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะโหวตไปในทิศทางที่ไม่ใช่ทิศทางนั้นเนี่ยจึงมีน้อยแต่การมีน้อยเนี่ยผมถึงบอกว่าก็ต้องเหลือพื้นที่ให้สมาชิกวุฒิสภาทุกคนเนี่ยเขาตัดสินใจด้วยก็เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านใช่ครับเพราะว่าในมาตรา272เนี่ยมันยังมีมาตรการต่อเนื่องไปอีกนะครับค่ะแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกันกับเพื่อนสมาชิกไหมคะในประเด็นนี้แหละในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ปิดสมัยประชุมวันที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับก็โอกาสที่จะพบกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็น้อยก็จะมีการประชุมกรรมาธิการชุดต่างๆบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการหารือกันอย่างเป็นทางการก็ส่วนใหญ่ก็คุยกันไปกลุ่มใครกลุ่มมันนะฮะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องคือไม่เปิดเผยกันหรือยังไงคะหรือว่ายังอุบเอาไว้อยู่หรือว่าแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านเลยผมว่าแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านซึ่งก็ต้องแล้วแต่ผลการเลือกตั้งที่จะปรากฏจำนวนของแต่ละพรรคที่จะมีที่นั่งที่ชัดเจนออกมาครับค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเลือกตั้งออกมาแล้วผลการเลือกตั้งให้เห็นแล้วหลังจากนั้นถ้ามาคุยความชัดเจนน่าจะมีมากกว่าวันนี้ถูกไหมคะน่าจะมีมากกว่า แล้วก็โอกาสที่จะได้มีการพูดคุยกันในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงการประชุมกันนะ อาจจะมีโอกาสพบกันพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยก็คืออาจจะมีบางช่วงนะครับมีต่อสายถึงกันไหมโอ้ประเด็นนี้โอ้โหพูดกันแบบหนาหูเลยจะยังไงดีสมาชิกท่านนี้สมาชิกท่านนั้นแบบเนี้ยค่ะก็คงมีบ้าง แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย ผมเองจะไม่ค่อยอยู่ในกลุ่มที่มีการพูดคุยกันมากนัก นะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ผมว่าการพูดคุยมันจะมีมากขึ้นก็ต่อเมื่อพ้นวันเลือกตั้งไปแล้ว ผลเลือกตั้งเริ่มปรากฏออกมาแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศเป็นทางการอันนั้นแหละมันถึงจะมีอันนี้จริงคืนนั้นมันก็พอรู้แล้วนะ คืนนั้นก็พอรู้แล้วล่ะแต่ว่ามันจะรู้จริงๆเนี่ยมันอีกนานแล้วเรื่องของการแสดงความคิดเห็นประเด็นทางการเมืองค่ะในบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ต้องระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนต้องระมัดระวังอย่างสูงครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ภายใต้การครอบงำไม่อยู่ภายใต้อานัตของผู้ใดเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือการให้ความเห็นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังรวมถึงนโยบายต่างๆของที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอออกมา นะครับก็ต้องให้ความเห็นอย่างระมัดระวังแน่นอนการให้ความเห็นอย่างเป็นวิชาการก็ยอมสามารถทำได้แต่ว่า
ในขณะนี้มันใกล้เลือกตั้งอย่างนั้นการออกความเห็นอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างสูงครับค่ะแล้วในอนาคตพรรคการเมืองต่างๆที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสภาเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะมองเอาไว้ยังไงบ้างคะก็การทำงานร่วมกันก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ในฐานะที่เราต่างเป็นสมาชิกรัฐสภาค่ะครับผมเชื่อว่าก็คงจะต้องมีประเด็นต่างๆที่ตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าทุกพรรคก็คงหาเสียงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะแต่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องกระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วก็ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภา84เสียง1 ใน 3ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แน่นอนที่ต้องมีการพูดคุยกันรวมถึงร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศก็ยังคงมีอยู่ตราบใดที่สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกยังคงอยู่อีก1ปีเนี่ยก็คงจะต้องมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศซึ่งก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นใครแล้วรัฐบาลใหม่เขาจะจิ้มว่าร่างพระราชบัญญัติไหนเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่เขาจะส่งเข้ามาะนะครับก็ยังคงมีอยู่ค่ะครับค่ะสุดท้ายนี้ให้ท่านสว.คำนูณได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมผู้มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน14พฤษภาคมรวมถึงการเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจให้ดีที่สุดตามสติปัญญาแล้วก็การรับรู้ข่าวสารของท่านนะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจสูงสุดอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการเลือกตั้งทั่วไปเป็นความลับแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านไม่ว่าข้างนอกคูหาเลือกตั้งใครจะมาหว่านล้อมท่านอย่างไรใครจะมาขอร้องท่านอย่างไรท่านจะพูดอะไรอย่างไรไปเนี่ยนะครับไม่มีความสำคัญสำคัญก็ที่สุดก็คือ4วินาทีที่ท่านเข้าไปในคูหาเลือกตั้งท่านได้บัตร2สีมาแล้วท่านก็กาโดยการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของท่านไปแล้วท่านก็พับแล้วก็ท่านนำลงไปหย่อน4วินาทีไม่เกิน10วินาทีอำนาจอยู่ในมือของท่านครับไม่มีใครที่จะมารับรู้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือนวัตกรรมที่ทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถือว่าอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านครับค่ะวันนี้ประเด็นเป็นข่าวต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสว.คำนูณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาที่วันนี้ร่วมพูดคุยในช่วงเวลานี้กันนะคะขอบพระคุณท่านมากนะคะสวัสดีค่ะช่วงเวลานี้ลาทุกท่านไปด้วยกับประเด็นเป็นข่าวแล้วช่วงหน้าไปติดตามข่าวสารอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภาแชนแนลภาคค่ำกันต่อค่ะ